ชาว AFR ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาย้ายกล้าค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการผสมดินค่ะส่วนผสมของเรานะคะจะมีดิน 50% ขุยมะพร้าว 25% เปลือกถั่ว 25% แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้ต้นกล้าของเราโตแล้วนะคะเราจะย้ายจากตะกร้าหรือถาดเพาะลงสู่ถุงดำค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นกล้าของเราเนี่ยมีขนาดโตพอแล้วให้สังเกตจากใบแท้ค่ะเขาจะต้องมีใบแท้อย่างน้อย2คู่ซึ่งเดี๋ยวพี่ย้อยนะคะจะย้ายต้นกล้าให้เราดูครับผมขั้นตอนแรกเราจะขยายถุงครับออกให้เต็มที่ครับเพื่อที่จะไม่ให้ก้นถุงทับนะครับจากนั้นเราก็ตักดินใส่ให้เต็มเลยครับจนพูนเลยนะครับแล้วก็กระแทกประมาณ 3-4 ครั้งครับแบบนี้นะครับปลายกล้าต้นกล้าที่รากยาวนะครับหรือว่าโคนครับเราสามารถตัดได้นะครับตัดที่มันตรงที่งองๆเลยนะครับจากนั้นเราก็ย่อนลงในถุงดำนะครับย่อนลงตรงกลางถุงนะครับไม่ชิดขอบถุงด้านใดด้านหนึ่งนะครับนั้นเราก็ตักดินใส่ให้เต็มอีกรอบนะครับกระแทกอีกประมาณ 3-4 ครั้งจากนั้นก็ใช้หัวมือนะครับกดให้แน่นพอประมาณนะครับจับลำต้นให้ตรงด้วยนะครับเหลือพื้นที่จากผิวดินนะครับถึงปากถุงประมาณ1เซนติเมตรครับผมจากนั้นเราสำรวจว่าดินของเราในถุงของเรานะครับมันจะแน่นหรือว่ามันจะหลวมเราใช้นิ้วนะครับมือนะครับบีบจะสังเกตได้ว่าจะเห็นรอยนิ้วนะครับลางๆนะครับครับผมเมื่อใหญ่ก้าวเสร็จแล้วค่ะให้เราเรียงต้นกล้าที่ได้นะคะในเรือนเพาะชำประมาณ3สัปดาห์อย่าลืมรดน้ำเช้าเย็นนะคะแล้วผ่านไป3สัปดาห์แล้วเนี่ยเราจึงเอาออกไปข้างนอกค่ะเพื่อให้เขาได้รับแสงมากกว่านี้ค่ะ